มาแล้วแพทณปภาเคลียร์ดราม่าร้อนหลังทดสอบภาษาอังกฤษลูกจากคลิปน่ารักๆ ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าจนได้เมื่อแพทณปภาตันตระกูลเผยคลิปผ่านโซเชียลทดสอบภาษาอังกฤษของน้องเรซซิ่งหลังเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์ทำผู้ปกครองหลายคนไม่พอใจล่าสุดสาวแพทได้เปิดใจถึงประเด็นดราม่าข้างต้นผ่านรายการคุยแซบโชว์โดยบอกว่าขอเคลียร์ดราม่าก่อนลูกคุณอะไรไปทดสอบภาษาอังกฤษแพทโดยมวลรวมเลยทุกคนเข้าใจว่านี่คือการเล่นกันระหว่างแม่ลูกมันไม่ใช่คอนเทนต์เขาคิดว่าเราจะไปทำให้โรงเรียนจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่าเรื่องไม่มีอะไรเลยแพทพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าหลังจากส่งคุณเขาไปเรียนพิเศษแพทไม่ได้พูดถึงเรื่องโรงเรียนเลยนะแต่คนที่เขาดราม่าก็ไม่วายบอกว่าแต่น้องใส่ชุดนักเรียนไงต่อให้น้องใส่หรือไม่ใส่คนรู้อยู่แล้วว่าน้องเรียนที่ไหนประเด็นหลักๆเขากลับมาจากเรียนพิเศษในขณะที่แม่ไลฟ์ขายของแล้วเขาโชว์กระดาษแผ่นนี้ว่าทำได้หมดทุกอย่างคือทุกคนที่ดูบริบทเขาเข้าใจได้ว่าลูกกวนแม่แม่เลยกวนกลับโอเคไม่ต้องเรียนแล้วมันคือมุกแต่ใดๆคือมีหนึ่งคอมเมนต์โผล่เข้ามาประมาณว่าแบบนี้ไม่ได้นะผู้ปกครองจะต้องแบนเราออกจากโรงเรียนแพทพยายามไปหาคอมเมนต์นี้แต่หาไม่เจอจริงๆแต่มาเจอคอมเมนต์จากในข่าวก็พยายามหาคอมเมนต์อื่นว่าคนอื่นเขาดราม่าด้วยหรือเปล่าแต่ไม่ส่วนใหญ่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นลูกตลกแม่ก็ตลกความเฮฮาในครอบครัวแล้วแพทไม่ได้พูดเลยว่าอย่าไปเรียนโรงเรียนนี้นะหมายถึงว่าไม่ต้องเรียนแล้วอินเตอร์มาเรียนภาคไทยเถอะถ้าจะกวนขนาดนี้เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องแบบนี้แล้วมันดราม่าเกิดขึ้นแพทเข้าใจเข้าใจแต่มันจะเป็นความงงตอนดราม่าได้เหรอสวะนะเรานั่งหาคอมเมนต์ 99% ที่คอมเมนต์ไม่มีอะไรแบบนี้เข้าใจตลกฮาไปด้วยนะให้กำลังใจคุณพี่ยังไงนะหนูก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็งงได้เหรอสวะแพทเราก็บอกว่ามันได้นะ